สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาอีกวัดหนึ่งนะครับเป็นวัดสุดท้ายแล้วนะครับชื่อวัดยางกวงนะครับหรือวัดยางกงเชียงตุงนะครับตรงวัดสีน้ำเงินนี้ที่เขาจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับอยู่ตรงบริเวณภายในวัดนะครับวัดยางกวงจะเป็นตรงนี้นะครับเป็นเจดีย์ตรงนี้แล้วก็เป็นพระโบสถ์ข้างในตรงนี้นะครับวัดยางกวงนะครับ ตามตำนานเล่าว่าในอดีตนะครับเมืองเชียงตุงมีผีเปรตอาละวาดทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวและเจ็บป่วยล้มตายกันมากนะครับนิมนต์พระมาสวดทำพิธีไล่ผีเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จนะครับวันหนึ่งมีพระเถระจากทางเชียงใหม่ผ่านมาได้ยินเด็กเลี้ยงควายแถวนั้นท่องบทสวดมนต์นะครับแต่สวดผิดมีการออกเสียงคำซ้ำทำให้บทสวดไม่มีอนุภาพจึงได้แก้ไขให้ถูกต้องนะครับและมาทำพิธีปราบผีเปรตจนสำเร็จพระยาพายุพ.ศ.1879ถึง1898แห่งเมืองเชียงใหม่จึงได้ส่งพระเถระจากเชียงใหม่ขึ้นไปเชียงตุงเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาสายสวนดอกและได้สร้างวัดยางกวงขึ้นภายในวิหารมีพระพุทธรูปที่จีวรประดับด้วยแก้วหลากสีมองดูคล้ายเกล็ดพญานาคชาวเชียงตุงจึงเรียกว่าพระเกล็ดนาคนะครับตามตำนานเล่าว่ามีพญานาคอาศัยอยู่ในหนองตุงมีความศรัทธาในพุทธศาสนาจึงเลื้อยขึ้นมาในเวลากลางคืนมาพันพระพุทธรูปไว้นะครับทำให้ผิวพระมีรอยเกล็ดพญานาคต่อมาชาวบ้านก็ได้นำแก้วสีมาประดับให้สวยงามจึงกลายมาเป็นพระเกล็ดนาคณวัดยางกวงเชียงตุงนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่ครับภายในวัดนะครับพระประธานนะครับพระประธานนะครับจะมีแก้วสีเนี่ยมาตกแต่งไว้นะครับทำให้สวยงามนะครับคล้ายๆเกล็ดพญานาคนะครับวัดยางกวงแห่งเชียงตุงนะครับนี้ก็เป็นวัดสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะมารีวิวนะครับในวัดเชิงตุงนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารต่างๆนะครับฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับขอบคุณครับ